สวัสดีค่ะวันนี้จะพาไปดูวิถีชนบทรถเร่ขายของจะซื้อหอมแดงค่ะไปกันเลยพี่นึกว่าหัวหอมแดงตาเอาเขามาส่งป้าเล็กเราต้องรีบไปหนูไปหลบตรงนู้นลูกหนูไปหลบตรงนู้นก่อนยายเดี๋ยวไปซื้อตรงนู้นค่ะไปเหรออ๋อเขาถอยไปหลบตรงนี้3กิโล100นึกว่าหอมแดงมีไหมอ๋องั้นเดี๋ยวพี่ไปซื้อไปซื้อกันค่ะมีหอมแดงด้วยใช่ไหมครับ300เหมือนกันนี่มันหอมแขกนี่นะหอมแดงจิ๋วครับหอมแดงหอมแก่จอมม่วงนะหรอครับตัวนี้จะเป็นหอมแดงจิ๋วถ้าพี่เอากิโลเดียวเท่าไหร่คะ35ครับ35เหรอเอาโลเดียวพอค่ะเพราะว่ามันน่าจะเป็นเขาเรียกหอมอะไรนะหอมแดงจิ๋วครับผมหอมแดงจิ๋วพี่ดูเหมือนหอมแขกตัวเล็กมันจะคล้ายๆกันครับแต่หอมแขกมันจอมแต่หอมแดงเราอ่ะหอมแดงไทยจะอร่อยกว่าเนาะแต่มันแค่ตอนนี้เลยไม่ได มังคุดมาแล้วครับ35บาทโอ้โหนึกว่าภรรยายเลือกเลยเต็มที่ยายยายชอบกินแน่เลยยายชอบครับยายชอบใช่ไหมมังคุด3กิโล100พอแล้วยายลงขึ้นได้แล้วเอ้าแล้วเหรียญ5พี่ไปไหนอ่ะให้แล้วใช่ไหมให้แล้วครับเหรียญ5ไปไหนล่ะครับผมให้สงสัยจะหล่นหายอ้าวหล่นไปไหนไม่รู้มีแต่ทางปูนนะไม่มีอ้าวไม่เป็นไรสงสัยหล่นในถุงหอมมังคุดสวยๆค่ะขอบคุณที่รับชมคลิปนี้ถ้าชอบฝากกดติดตามช่องหมูในอวยเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ